าดูที่ค่าโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าฝนที่มากในของภาคเหนือนั้นก็จะมีมากก็คือเรื่องของเชียงรายน่านนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นี่จะเป็นเรื่องของลำปางลำพูนนะครับที่มีค่ามากกว่าค่าปกตินะครับซึ่งก็จะเป็นส่งสัญญาณอันหนึ่งนะครับว่าฝนปีนี้นั้นจะค่อนข้างจะดีมากนะครับไม่เหมือนกับปีที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามฝนปีนี้นั้นคาดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกับปี57ไหมก็คงคุณจะต้องติดตามต่อครับสำหรับการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงฤดูฝนของแขวงทางหลวงชลบทเชียงใหม่นะครับก็จะดำเนินการตามนโยบายของกรมทางหลวงชลบทนะครับกรมทางหลวงชลบทได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี59ให้กับแขวงทางหลวงชลบทนะดำเนินการเตรียมรับสถานการณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะครับโดยจะให้ดำเนินการเป็น3มาตรการนะครับมาตรการช่วงก่อนเกิดเหตุนะครับก็ให้ทุกหน่วยนะครับเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัยสำหรับมาตรการที่2นะครับเป็นมาตรการขณะเกิดภัยนะครับก็ให้ทุกหน่วยนะครับให้เป็นการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราวนะครับมาตรการที่3นะครับเป็นมาตรการหลังเกิดภัยนะครับก็หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติให้ดำเนินการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ภายใน7วันนะครับของเราจะมีร่วมกันจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ทุกๆปีโดยในปีนี้นะคะได้ใช้ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเดินหน้าประกันชีวิตไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคม2559นะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตลาดสองแก้วเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิตซึ่งกิจกรรมต่างๆดิฉันขออนุญาตเชิญคุณเทียนนารินทองนะฮะได้พูดถึงเรื่องกิจกรรมนี้ค่ะประกันออกรู้ให้ความรู้ประกันชีวิตและประกันภัยทางบริษัทประกันชีวิตที่เราสมัครโบรกเกอร์รวมถึงธนาคารและก็โรงพยาบาลที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับเรื่องโรคมะเร็งกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสองท่านของบรรยายบนเวทีนะครับ